่ล่าสุดก็ได้ไปเจอกันค่ะก็จริงๆแล้วก็เริ่มจากวันนั้นเลยแหละที่แบบวันที่แบบลงรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็แบบตื่นเต้นอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็นัดกินข้าวกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบนัดแล้วก็นั่นแหละค่ะก็เลยได้ไปทานเองพาพี่เซนไปอะไรบ้างคะจะได้การตัวยังเป็นทางการก็ไม่หรอกจริงพี่เซนก็เจอแก๊งนี้อยู่บ่อยๆแล้วค่ะเพียงแต่ว่าวันนั้นเขาอยากจะแบบให้เล่าโมเมนต์นั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นมีแฟนเป็นยังไงก็โอเคทุกคนก็แบบสนุกสนานแล้วก็แบบยินดีกับเราอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบไม่เชื่อว่าไม่อยากจะเชื่อว่าแบบเราแบบชิงนำไปก่อนเลยเพราะว่าตอนแรกดูอาจจะดูแบบว่ายังอีกไกลอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นต้องหาคนแล้วใช่ไหมก็มิวล็อกตัวทุกท่านไว้แล้วค่ะตรงนั้นมีนัดทีมอะไรกันหรือยังคะยังเลยมิวอ่ะก็ยังแบบเรื่องแบบทีมงานอะไรเงี้ยก็ยังไม่ลงตัวเลยเริ่มเตรียมแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็กำลังดูฤกษ์อยู่ค่ะเหมือนแบบตอนนี้ได้เริ่มมา2เรื่องอะไรเงี้ยก็กำลังเวทอยู่ว่าจะเอาช่วงไหนดีที่มันแบบลงตัวหลายๆด้านนะคะตอนนี้ก็จะแซวว่าจะต้องเป็นงานใหญ่แน่ๆโอ้คงไม่ขนาดนั้นหรอกใจจริงมิวนะอยากจะแบบเชิญแขกน้อยๆด้วยซ้ำแบบเฉพาะคนสนิทอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคงอาจจะต้องแบบก็ต้องเยอะอยู่ดีแหละค่ะก็แอบห่วงตัวเองด้วยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็มีความตั้งใจค่ะว่าเราก็จะแบบเรียนรู้อะไรพวกด้านพวกเนี้ยค่ะอย่างเช่นแบบปอกผลไม้ทำอาหารที่แบบง่ายๆเป็นแบบอาหารแบบเบสิกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะทำเป็นบ้างเหมือนกันคงไม่ได้แบบถึงขนาดแบบไปเข้าคอร์สเรียนจริงจังแต่จะแบบเรียนกับคนใกล้ตัวอย่างคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบไปสอนจริงจริงฝ่ายชายเขาซีเรียสไหมคะว่าเราต้องแบบเป็นแบบแม่บ้านเขาไม่ซีเรียสเลยเขาแบบแต่ว่าไม่ว่าอยากจะทำให้ไงไม่อยากจะทำแบบอยากจะทำเป็นอะไรเงี้ยค่ะว่ามันก็เป็นคุณสมบัติที่เราควรจะต้องทำเป็นติดไม้ติดมือไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนเนี้ยเวลาแบบจะต้องปอกผลไม้หรือจะต้องทำอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็แบบให้มิวทำอะไรเงี้ยค่ะฝึกมาเนี่ยว่าฝึกปลือฝีมือมากขึ้นก็ฝึกมากขึ้นค่ะก็แบบฝึกปลอกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหั่นผลไม้อย่างวันแม่ได้มีโอกาสเข้าไปหาท่านไหมคะอะไรนะคะอย่างวันแม่ได้มีโอกาสอ๋อยากเลยค่ะพอดีคุณแม่เขาไปภูเก็ตไม่อยู่ได้เห็นเขาได้ลองชิมฝีมือในการปอกผลไม้ของเรายังเลยรอเก่งก่อนแล้วทำทีเดียวรอแบบเก่งๆก่อนตอนนี้ก็คือปอกได้แหละแต่ว่าไม่สวยแค่นั้นเองเรื่องอาหารนี่คือมีลองบ้างหรือยังอาหารยังไม่ได้ลองเลยอ่ะตอนนี้ก็ยังแบบยังไม่ได้แบบไปขนาดแบบเข้าครัวค่ะตอนนี้ก็คือแค่แบบพวกแนวผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่ตั้งใจที่จะแบบทำคอร์สนี้แบบอยากจะเป็นเพราะว่าอยากจะเป็นแม่สีเรือนให้เขาเลยก็ไม่เชิงค่ะแต่โมแค่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำเป็นแบบมันเป็นอะไรขั้นพื้นฐานมากที่แบบเราควรจะทำเป็นนะคะแบบอะไรง่ายๆนะโมก็ไม่ได้แบบคิดว่าจะทำอาหารหรูหราอะไรยากมากมายนะโมก็อยากจะทำแบบง่ายๆนี่แหละไข่เจียวกะเพราอะไรเงี้ยให้มันเป็นแกงจืดอะไรเงี้ยทำง่ายๆฝากที่เซนแล้วนะเมนูเขาไม่ได้มีเมนอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมคะแบบเมนูที่เขาอยากพิเศษอะไรเขาไม่รีอ๋อเขาไม่รีเควสค่ะเขาก็จริงๆเขาเป็นคนทานง่ายๆนะแบบว่าข้าวกะเพราแต่จริงๆแล้วแบบอาหารเฮลตี้เขาก็ทานแบบอกไก่เลยซึ่งมันง่ายมากเลยเราก็ต้มผักทำต้มอกไก่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ทำได้อะก็โอเคค่ะไม่ค่ะอาหารยากๆเราก็อาจจะไปทานร้านอาหารเอาก็น่าจะอร่อยกว่าให้มิวทำอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรื่องสถานที่อะไรอย่างงี้มองเล็กๆที่เนี่ยก็มีแบบจองไว้บ้างแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ลงตัวนะก็เดี๋ยวรอดูวันให้แบบชัวร์ๆก่อนค่ะจะการเตรียมงานอะไรที่กังวลที่สุดยังติดอะไรอยู่ไหมตอนนี้หรอก็ยังไม่ถึงกับแบบกังวลมากนะคือทุกอย่างก็คือมีแบบเล็งแปะไว้แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันยังแบบไม่ได้มาประกอบรวมร่างแค่นั้นเองก็มีคุยบ้างเล็กน้อยค่ะมองยังไงเป็นพิเศษจริงๆตอนแรกเลยอ่ะอยากมีว่าอยากถ่ายในสตูดิโอเพราะว่าแบบก็มันก็แบบสะดวกดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสามารถปรับแสงได้ตามใจชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่พอดีได้ไปคุยกับช่างภาพ
ช่างภาพก็อยากให้ถ่ายเป็นเอาท์ดอร์ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเอาท์ดอร์แต่เดี๋ยวดูว่าเป็นที่ไหนต่างประเทศหรืออะไรน่าจะในประเทศค่ะเพราะเวลาเรากระชั้นชิดมากเวลาเราแบบเวลาเราค่อนข้างจะจำกัดนิดนึงค่ะแล้วก็แบบเหมือนคิวมึงก็แบบแน่นด้วยไม่มีเวลาแบบไปต่างประเทศหรือจะเบรกรับงานเมื่อไหร่คะไม่เบรกเลยค่ะนี่มูรับละครเรื่องต่อไปแล้วเนี่ยเออเราก็ก็คือแต่งเสร็จก็ทำงานต่อเลยไม่มีของว่าแบบอยากให้แบบพักงานบ้างไม่นะเขาก็แค่บอกว่าอยากจะทำอะไรก็คือทำไปเลยแบบหมายถึงว่าคือถ้าเรายังเอนจอยยังรักงานนี้อยู่เราก็ทำไปเลยให้เต็มที่เลยอย่างเงี้ยค่ะ